ูกที่มีนาฬิกาใหญ่ลูกใหญ่มากแดงสีสดมากด้วยหัวมันลูกใหญ่อยู่กินหอมตอนนี้มากหอมสวัสดีค่ะแต่เราจะมาทำเป็นวัฟเฟิลกันนะในที่เป็นวัฟเฟิลใช่เรามาดูข้างในราคาเท่าไหร่นี่แม่จะเตรียมเครื่องวัฟเฟิลนี่เนาะขาวเลยตามเครื่องวัฟเฟิลนี่ไงมีไส้ด้วยนี่ใส่สตรอเบอรี่มันรักเลยอ่ะเราจะมาตัดเป็นฝาเหลี่ยมแล้วก็อบด้วยเครื่องวัฟเฟิลสามเหลี่ยมแตกเลยโอ้โหใส่เยอะมากเลยรักออกมาเลยใส่เยอะมากเลยเยอะมากขึ้นดอกไม้เฉยๆเลยอ่ะรออีกรออีกสัก2นาที3นาทีนี่ได้แล้วโอ้น่ากินมากเลยแล้วก็ไส้เยอะมากเลยเยอะลงไปจนไส้เดือดอ่ะเยอะแหมรออีกอันอันวานเดี๋ยวเราเช็ดนิดนึงใส่ไม่ผงเลยนะเนี่ยอันต่อไปนี่นะได้แล้วเหลืองสวยมากสวยร้านสวยมากเลยแกะออกมาให้ดูนะลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากโอ้โหนี่ไงดูเทียบกับมือพี่มีนาดิเต็มมือเลยนี่เต็มมือเลยนี่ใหญ่มากมีสองลูกเลยนี่ก็ใหญ่ลูกใหญ่มากแดงสีสดมากด้วยน้ำดูกระตาดิหัวมันลูกใหญ่ใหญ่กระตาอีกกระพาเราจะมาประดับบนแซนด์วิชเราจะกินกับแซนด์วิชเลยสีแบบสดมากเลยแดงแป๊ดกลิ่นหอมสตรอเบอรี่มากหอมหอมสตรอเบอรี่ลูกหอมและลูกใหญ่มากหวานหวานน่าน่าจะหวานหวานสีแดงขนาดนี้สีแดงแดงนิดนี่ค่ะนี่นี่โอ้นี่อีกลูกนึงชิ้นอันนี้หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเต็มเต็มนี่เลยเป็นหนึ่งเป็นแซนด์วิชเลยลูกใหญ่จริงลูกนี้ใหญ่มากใช่ใหญ่มากมากมากเลยตอนนี้ก็อีกหนึ่งชิ้นโอ้โหสตรอเบอรี่นี่เต็มแซนด์วิชเลยแซนด์วิชบอกนี่เรามาลองชิมกันเลยชิมดิอร่อยอร่อยมากอ่ะสตรอเบ
บอร์รี่หวานหวานตัวสตรอเบอร์รี่หวานแล้วตัวซอสแบบเปรี้ยวๆหวานๆและเนื้อเยอะมากเลยสตรอเบอร์รี่ไม่เปรี้ยวเลยนะสตรอเบอร์รี่ไม่เปรี้ยวเลยเนื้อแน่นมากอร่อยเปรี้ยวเลยแต่เราจะเปรี้ยวตรงนี้อร่อยมีน้าอร่อยเลยกรอบกรอบอร่อยแล้วตัวขนมปังพองมาอบเครื่องวัฟเฟิลกรอบอร่อยมากมันใช่ทารักออกใช่ใกล้มีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยเป็นแยมคล้ายแยมเหมือนแยมสตรอเบอรี่ก้อนเนื้อแบบใหญ่มากเลยลูกใหญ่มากมันใหญ่ไม่หมดหมดใหญ่จัดเราจะเสร็จตรงนี้ลูกใหญ่มันใหญ่มากใหญ่ดิลูกตั้ง60กว่าบาทใช่เต็มปากเลยชิมมาเริ่มจะต้องกินแบบหวานฉ่ำเลยอ่ะเนื้อกรอบมากกินคู่อย่างเงี้ยอร่อยสุดๆเลยอร่อยไหมอร่อย